สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันมีนัดกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะแต่ทุกท่านคงได้เห็นบทบาทที่เป็นที่รู้จักในการช่วยเหลือเด็กและสตรีมาอย่างยาวนานผ่านกลไกองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท่านก่อตั้งขึ้นก็คือมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะวันนี้ในบทบาทหน้าที่ทั้ง2 อย่างซึ่งก็สอดคล้องไปด้วยกันจะมีวิธีการเชื่อมโยงการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือเด็กและสตรีไปในระดับรัฐบาลได้อย่างไรนะคะไปพูดคุยฟังแนวคิดวิสัยทัศน์ของท่านท่านอยู่ข้างในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะคนมองว่าการที่ท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่ถูกฝาถูกตัวมากมีการบูรณาการหรือว่าเชื่อมโยงการทำงานของมูลนิธิขยับขึ้นไปสู่ในระดับของกระทรวงยังไงบ้างคะแล้วมันคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมไหมคะเด็กพอดีพี่ก็ได้เคยทำงานในกระทรวงเรียนฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานส่วนสังคมเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของการเป็นส.ส.ในช่วงยุค6สมัยนะคะรวมทั้งตั้งมูลนิธิปวีณาเนี่ยเราทำงานใกล้ชิดมากกับกระทรวงพัฒนาสังคมทั้งวันทั้งคืนก็คือไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือรู้จักกันหมดนะคะตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างเลยข้าราชการโดยเฉพาะทางพมจ.หรือบ้านพักเด็กเนี่ยแทบจะเรียกว่าพูดโทรศัพท์แทบทุกจังหวัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยโทรไปหาอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่ง10-20รายอะไรเงี้ยหรือตำรวจเนี่ยอย่างน้อยก็20สถานีทุกวันนะคะ แล้วก็เวียนกันกลับมาอะไรเงี้ยหรือกระทรวงยุติธรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเราก็มองภาพออกคือหลับตาก็เห็นนะคะจากเราเคยมอบนโยบายนั้น10ปีแล้วตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยที่นี่แล้วจนกระทั่งทำงานมาจนวันนี้เราก็เห็นปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะคุณเองคือปัญหาความล่าช้าจริงๆนโยบายเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะคะนโยบายของรัฐบาลนโยบายก็ชัดเจนนะคะชัดเจนแต่ว่าทุกกระทรวงไม่ใช่กระทรวงพัฒนาสังคมอ่ะคือเราต้องมองว่ารัฐบาลหรือข้าราชการงานของราชการเนี่ยบางทีมันเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยจะว่าเขาก็ไม่ถูกคือทั้งภารกิจก็เยอะอยู่แล้วและแต่ละภารกิจก็มีขั้นตอนเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราต้องรัดขั้นตอนก็เลยเป็นยุทธศาสตร์นี่ค่ะรับลูกรวดเร็วใช่ค่ะทำยังไงคะรับรุกรวดเร็วที่ให้นโยบายรับรุกรวดเร็วคือรับเราจะรู้อะไรได้เราต้องรู้ปัญหาก่อนใช่ไหมถ้าเราจะช่วยเหลือคนเราก็ต้องรู้ปัญหารับก็คือรับรู้ปัญหารับทราบปัญหาเราต้องรับโทรศัพท์รับทุกอย่างเขาให้ข้อมูลอะไรมาเชิญชวนมีบอกแสเหมือนวันนี้ที่เนี่ยฮะทำไมรู้หมดทุกอย่างก็เพราะว่าเราให้เขาบอกแสมาเราก็รู้ว่าตรงนี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลนี้กำลังถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยเราเมื่อรู้ปัญหาปั๊บเราต้องทำงานเชิงรุกก็คือเรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศนั่งอยู่กระทรวงไม่ได้แล้วจะต้องเข้าไปแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยรอไม่ได้อย่างสมมติเรารับวันนี้เราจะบอกพรุ่งนี้มะรืนนี้2วันไปนะบางทีเด็กตายรับไม่ได้นะคะต้องทันทีทันใดรอไม่ได้กรณีที่เร่งด่วนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเด็กถูกทารุณกรรมนะคะเด็กหรือสตรีถูกทารุณกรรมแล้วก็ถูกข่มขืนตรงนี้คือเร่งด่วนต้องออกเลยต้องออกทันทีค่ะเพราะว่าเด็กถูกทารุณกรรมเนี่ยรอไม่ได้นะครับเขาบางทีเขารอเสี้ยววินาทีหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย พี่ก็ได้มอบนโยบายนะคะไปหลายๆอย่างเช่น OSCC คือ One Stop Crisis Center ภาษาไทยก็ศูนย์ช่วยเหลือนะคะศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยิ่งรักชินวัตรเนี่ยแต่นี่รวมกันหลายกระทรวงนะคะหลายหน่วยงานแล้วก็ตำรวจด้วยเป็นบูรณาการที่จะต้องร่วมกันที่บอกว่าศูนย์เนี้ยคือการรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยถ้าครบวงจรจบเลยอันนี้ครบวงจรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นนโยบายที่ให้นะคะพี่ก็มอบนโยบายให้แต่ละจังหวัดพมจ.พัฒนาจังหวัดบ้านพักเด็กทุกจังหวัดต้องรายงานการดำเนินงานทุกวันส่งมาให้หน้าห้องรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าตรงนี้เราต้องการจะรู้ว่า
ปัญหาที่เข้ามาร้องทุกข์เนี่ยดำเนินการไปถึงไหนวันนี้จบไหมหรือมีอะไรที่จะต้องเร่งนะคะให้การช่วยเหลือหรือว่ามันติดขัดตรงไหนอะไรเงี้ยเราสามารถจะทำได้ทันท่วงทีนะคะเรียกว่าพอมอยุคนี้ภารกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะต้องกระฉับกระเฉงขึ้นเลยนะคะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ก็ให้เปิดห้องคอนเฟอเรนซ์รูมแล้วนะคะก็คือห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีคือในอดีตเนี่ยอาจจะแบบต้องโทรศัพท์เป็นหรือว่าต้องพามาคุยกันอย่างนี้นะคะหรือจากนี้ไปต้องทำจดหมายเข้ามาโอ้โหอย่างนี้ไปพอรายงานมาตอนเย็นรายงานสักทางอีเมลด้วยนะคะทางอีเมลบ้าโรบิเจอร์ที่หน้าห้องเช็คสรุปเอาสรุปยอดเลยวันนี้มีการข่มขืนเท่าไหร่ทำเหมือนมูลนิธิปวีณาเลยล่ะแต่ว่าเราทำทั้งประเทศเอาข้อมูลมาทั้งหมดเลยมาเสร็จแล้วก็วันนี้สรุปเลยนะคะเคสไหนคิดว่าเขาดำเนินการเสร็จแล้วก็ว่ากันไปเคสไหนที่ยังไม่ทำคดีไหนที่มันหนักหนาสาหัสเนี้ยพี่ก็จะคอนเฟอเรนซ์กับเขาเข้าห้องปฏิบัติการคุยกันได้เลยเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะติดขัดตรงไหนอะไรเงี้ยวันต่อวันสุดยอดเลยทุกเช้าทุกเย็นจะต้องคุยกันเจอกันค่ะที่หน้าจอกันค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะคะและนี่ก็คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้คุณปวีณาสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ